แล้วก็อ่ะเหลือ10นาทีเรามาทำแบบสุดท้ายกันดีกว่าหลังจากที่นั่งพร่ำมานาน2ชั่วโมง15นาทีนะอ่ะต่อมาดูตัวอย่างเฮ้ยไม่ได้ยังไม่จบแบบยังใครไม่ส่งแค่ไม่ส่งบ้างไม่ตอบแรงว่าใช่ ชั้นหนึ่งตัวการ์ตูนเยอะใช่ไหมสวยแล้วแม่คำสั่งแรกนะครับเขาบอกว่าต้องทำอะไร order the adjectives to correct form เขามี adjective ในวงเล็บมาให้นะครับให้น้องเรียงให้น้องเรียงแล้วเติมในช่องว่างโอเคป่ะเรียงให้ถูกต้องตามลำดับในตารางนะครับเข้าใจไหมโอเคป่ะอย่าเพิ่งทำนะครับดูข้างล่างก่อนคำสั่งที่สองคืออะไรเขาบอกว่าfill in the words in the brackets and adjective at word คือให้น้องเลือกคำนี้ให้เลือกเป็น adjective at word เติมไปในช่องว่างนะครับโอเคไหมเห็นไหมเขาให้ add อะไรมาเขาให้ add adjective มาเราเติมลงไปเป็น add อะไรก็ได้ตามใจเรานะครับไปข้างล่างกดช่วยด้วยข้างล่างเห็นป่ะบอกว่าอะไรrewrite แปลว่าเขียนมาอีกรอบนึงคือเขาให้ประโยคมาแล้วเราก็เอา add อะไร add verb เนี่ยไปใส่ในประโยคนี้ให้ถูกต้องตามลำดับการเขียนของมันโอเคไหมครับโอเคไหมเดี๋ยวกันนะครับโอเคดูตรงนี้นะครับ choose the correct preposition นะครับให้เราเอา preposition นี้เลือกมาสักตัวหนึ่งแล้วมาใส่ในช่องว่างโอเคป่ะโอเคนะแบบฝึกหัดง่ายมากนะครับแค่เราทำได้เราก็สอบรอบสุดท้ายได้แล้วล่ะนะครับตรงนี้ล่ะให้เอาคำพวกนี้ question word ทั้งหลายนะครับมาใส่ในช่องว่างนะครับซึ่งที่บอกไว้ก่อนว่าแต่ละข้อไม่จำเป็นต้องมีแค่ตัวเดียวนะครับอาจจะมีซ้ำกันได้ด้วยอาจจะมีหลายคำตอบนะครับแต่ละข้อนะครับขึ้นอยู่กับว่าน้องจะสื่ออะไรนะโอเคไหมนะแล้วเดี๋ยวยังไงพี่จะเอาเฉลยมาให้นะครับมาฟังพี่เสร็จไว้นะครับแต่ยังไม่ใช่วันนี้ถามพี่ทำเสร็จยังพี่ทำเสร็จนานแล้วนะครับแต่ยังไม่ให้ดีกว่านะครับให้น้องไปทำมาก่อนนะอ่ะดูกันข้อแรกตอบอะไรครับพี่ตอบอะไรครับแน่ใจไหมครับไม่แน่ใจครับน้องไปดูยังครับเช็คดูดีๆนะตอบด้วยความมั่นใจครับฮัลโหลเรามาดูกันนะครับ wooden คืออะไร wooden คือ wooden คือที่ไม่ได้ให้แต่ครับที่ถามว่ามันคืออะไรมันคือ material จริงไหมไม่ที่เรื่องพี่จำได้ว่าอยู่ล่างๆเลยนะครับเข้าใจป่ะ beautiful คือ beautiful คือพี่เนี่ยอยู่ข้างบนนะครับ square คือ shape คือตรงกลางถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือ square โอเคเขียนออกไปนะครับแค่นี้เองเห็นไหมง่ายไหมง่ายมากนะครับง่ายมากอ่ะนะตรงนี้แล้วครับถ้าเป็นข้างล่างเนี่ย the bus driver was ตอบอะไรครับ c อะไรนะตอบเป็น adverb หรือ adjective ทำไมครับอย่าอึ้งสิพี่ถามอย่าอึ้งสิเพราะข้างหลังนี้ danger แบบเป็น adjectiveเขียนไหมเขียนไหมแล้วดูนี่ครับเห็นวัตถุบีป่ะข้างหลังสุดเป็นคำนามไหมไม่ใช่นะเติมอีดีด้วยเห็นไหมครับเป็นแอชชีฟต
รงนี้ก็เลยเป็น at verb นะครับโอเคไหมน้องๆพ่อจะเห็นไหมครับตั้งแต่พี่สอนมาบางทีพี่ก็ไม่ได้แบบประโยคนะพี่ดูตำแหน่งเอานะครับมันเป็นอีกทริคนึงที่ทำให้น้องทำข้อสอบได้เร็วขึ้นนะครับดูตำแหน่งการเรียงประโยคก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องแปลแล้วเราต้องรู้ความหมายของคำนะครับเข้าใจไหมข้อสองมาอะไรเอ่ย Kevin is X อะไรนะครับ Extremely เพราะว่าอะไรเพราะว่า clever เป็นอาจจะทีตอนนี้มี what to be โอเคไหมนะครับเราเคยเห็นอาจจะทีขยายจะทีป่ะไม่มีนะครับน้องปาดพยักหน้าเหรอครับเมื่อกี้ไม่รู้หนูกำลังอาจจะทีไม่ขยายอาจจะทีนะครับอาจจะทีขยายอะไรอย่างเดียวคำนามเท่านั้นนะครับเอ้ยโอเคไหมตรงนี้ล่ะ this hamburger tastes likeawfully นะครับใช่เพราะว่า taste เป็นเอ๊ะน้องพี่ลืมต้องตอบ awful นะครับเพราะว่าอะไรเพราะอะไรเพราะ taste เป็น drinking verb ครับเป็น drinking verb นะครับพี่ขอโทษพี่ลืมนะครับเห็นไหมน้องมีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่สงสัยเลยนะครับเรียนรู้เรื่องไหมครับไม่เรียนรู้เรื่องเลยเรื่องเหรอครับถ้าบอกพี่อย่างนี้นะอย่าให้พี่ได้ยินนะครับว่าใครกินทางพี่รับหลังสอนพี่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าให้ได้ยินนะครับอย่าให้ได้ยินนะครับเออเอาไหมทำแปลไหมครับแปลในข้างล่างเนี้ยอันเนี้ยเราจะแปลเองที่พี่แปลให้ก็ได้ครับแปลให้ก็ได้ครับเนี้ยอ่ะแป๊บนึงนะครับที่ไม่อยากมาคุยเวลาเรานะครับฮะน้องกินที่บ่อยไปตอนนี้น้องจะกินข้าวเหรอครับยังต้องรอก่อนนะครับ